สปช.ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมกับวันนี้ค่ะ6เมษายน2555วันจักรีซึ่งเป็นวันหยุดของคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองค่ะเราก็เช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19 นาฬิกาจนถึง20 นาฬิกาที่ MBTV5 แห่งนี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง SMS ที่หมายเลข4642201หรือว่าจะเป็นทาง MMS ค่ะ4642311สะดวกช่องทางไหนก็สามารถส่งความคิดเห็นมาได้ทั้ง2ช่องทางนะคะวันนี้ค่ะวิทยากรประจำรายการของเราครบทั้ง3ท่านเลยนะคะต้อนรับคุณวีรการมุสิกพงศ์ค่ะคุณอาคมสวรรณพและคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เราให้ความสำคัญแก่เรื่องของการปรองดองมีข่าวสารเรื่องการปรองดองเราก็ตามอย่างใกล้ชิดเขานำรายงานผลการศึกษาของกรรมธิการเข้าสภาไปทำอะไรกันบัตรสีบัตรเถลิงยังไงก็มาพูดกันไว้เกือบจะหมดเราให้ความสำคัญแก่การไปประชุมสุดยอดอาเซียนของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยน้อยไปหน่อยรู้สึกว่ามันจะขาดความเป็นธรรมในเชิงข่าวนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่20ที่ประเทศกัมพูชาจบลงไปแล้วค่ะแล้วเก็บตกเอามาดูกันเป็นยังไงว่ามีประเด็นอะไรที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับทราบแล้วเราควรจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ลองดูบ้างน่าจะดีสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่20ในวันที่4เมษายนนะคะต้องย้อนกลับไปนิดนึงค่ะก็ผลการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้โดยดีค่ะโดยที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศยอมรับในข้อเสนอของไทยที่หยิบยกเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าการแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนนั้นต้องอาศัยภูมิภาคโดยรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนปลอดยาเสพติดในปี2558รวมทั้งแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ไทยได้หยิบยกขึ้นมาหารือค่ะเพราะว่าปัญหาดังกล่าวนั้นบางครั้งมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งประเทศต่างๆก็พร้อมให้ความร่วมมือประสานงานกับทางประเทศไทยส่วนความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับวาตภัยนั้นก็มีการหารือกันต่อในการประชุมสุดยอดลุ่มแม่น้ำโขงที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการประชุมในเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้ค่ะนอกจากนั้นทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่จังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นที่ยะลาแล้วก็หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะผู้นำอาเซียนทุกท่านก็เข้าใจแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกับนโยบายในการดูแลประเทศแล้วก็ปกป้องประเทศของนายกด้วยค่ะเท่าที่อ่านมานี่รู้สึกว่าจะเป็นผลจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการคือหมายความว่ามันมีการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการแต่ทั้งสองอย่างล้วนแล้วแต่มีสาระแล้วก็มีประเด็นที่นำไปสู่การปฏิบัติคือความสำคัญก็เรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับภาคที่มันนั่งคุยกันอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเนี่ยเขาก็คุยกันได้หลายเรื่องก็ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เรานี่ค่อนข้างจะหนักกว่าใครเขาหมดแหละเพราะว่าประเทศเรามันก็โดยภูมิศาสตร์มันเป็นทางผ่านของยาเสพติดใครไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็มาลงที่เมืองไทยพี่น้องเพื่อนร่วมโลกที่เป็นชาวยุโรปชาวแอฟริกาชาวอเมริกาชาวออสเตรเลียใครต่อใครเนี่ยเวลาเดินทางก็จะมาลงประเทศไทยแล้วก็จะมาเจอกับปัญหายาเสพติดที่บ้านเรา
ทีนี้ที่ผลิตกันเนี่ยมันไม่ได้ผลิตในบ้านเรามันผลิตในบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเขารู้เห็นเป็นใจแต่ว่ามันประเทศมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นหุบเป็นห้วยผู้คนก็เป็นชาวป่าชาวดอย ก็ผลิตสิ่งเหล่านี้กันมากเวลาจะลำเลียงไปขายมันต้องผ่านประเทศไทยเราก็เป็นฝ่ายหยิบยกขึ้นมานำเสนอให้เป็นลักษณะปัญหาร่วมของภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็น่ายินดีนะครับว่าที่ประเทศอาเซียนเขาก็ยอมรับเรื่องนี้เป็นปัญหาร่วมกันโดยที่จะประกาศว่าอาเซียนจะปลดยาเสพติดในปี2558ค่ะแต่ปัญหามันจะทำได้หรือเปล่าคือของเราคุณอาคมเราเคยทำได้ในปีที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผมจำได้ปี2547 2547เราประกาศว่าจะเป็นประเทศไทยปลอดยาเสพติดก็ใช้เวลาวันที่4ธันวาคม2547ชักธงขาวคือตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่าหมู่บ้านใดปลอดยาเสพติดก็ให้ปักธงขาวก็ทำได้จริงทำได้จริงแล้วก็ธงขาวทั่วประเทศแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณทักษิณถูกโจมตีว่าปราบยาบ้ารุนแรงเกินไปทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาแล้วเขาก็จะพยายามมัดตัวคุณทักษิณไปลากให้ไปขึ้นศาลโลกใช่ไหมฮะต่อจากนั้นเป็นต้นมาก็ยาเสพติดก็กลับมาสู่สังคมไทยแล้วบัดนี้ก็ปราบกันอีกแล้วทีนี้ในสถานการณ์ที่ว่าคราวนี้ไม่ได้ประกาศประเทศไทยนะประกาศทั้งอาเซียน2558ค่ะไหวไหมคุณอาคมคืออย่างนี้นะพูดถึงเมื่อกี้พูดไปถึงว่าแรงยาเสพติดเนี่ยมันมาจากตามรอบชายแดนบ้านเรานะทางเหนือนะค่ะผมเนี่ยนะท่านเรียกการครั้งหนึ่งก็เคยไปใช้ชีวิตอยู่แถวๆนั้นนะครับผมเห็นจริงๆบรรยากาศภูมิประเทศเขานะมันจะเป็นหุบเขาแล้วจะมีการปลูกฟินกันเนี่ยนะคุณรู้ไหมชุดลูกลูกตาเลยนะฟินเวลามันออกดอกเนี่ยดอกมันเหมือนกับทิวลิปดอกมันสวยมากเหมือนทิวลิปนะสีมันจะสวยกว่าเป็นทั้งทุ่งเหมือนทุ่งทิวลิปเลยสวยมากเออมันสวยเคยไปในเนเธอร์แลนด์เต็มไปหมดแล้วเวลาลูกมันออกมากลมๆเนี่ยนะก็จะกรีดนะเอายางมันเออพวกชาวเขาชาวอะไรก็ทำกันนะเขาทำมันตัวไปก็คือว่าอำนาจรัฐเขาก็มันบางส่วนก็ไปไม่ถึงนะไม่ใช่ไปถึงทุกคนทุกแห่งนะโอ้ประเทศมันกว้างใหญ่ไพศาลป่าเขาลำเนาไพรคือเขายังจะไปถึงได้ยังเขายังไม่มีไอ้ยานพาหนะหรืออะไรต่ออะไรที่จะเริญที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเดินทางไปได้ค่ะแต่ว่าพวกคนชาวเขาที่เขาทำเนี่ยเขาใช้ล่อใช้ลาอะไรบรรทุกขนกันลงมาเป็นตอนตอนนั้นตอนที่ท่านทักษิณเริ่มปฏิบัติการนะสงครามยาเสพติดนะท่านจำได้ไหมว่ามีการยกคณะกันขึ้นไปทางเชียงรงเชียงรายนะมีการไปจัดเขาเรียกว่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการกันที่เชียงรายแล้วมีการไปดูไปถึงเมืองยอนนะเมืองยอนจำได้ไหมใช่หมายความว่าต้องไปดูแนวของทางชายแดนว่ามันจะมาทางไหนบ้างนะแล้วพอดูทางนั้นเรียบร้อยแล้ววางหมากวางคนไว้แล้วเนี่ยก็จัดการไอ้ภายในที่มันคายที่มันมีอยู่ยาเสพติดเนี่ยนะไอ้พวกค้ายาต่างๆก็กลัวภัยมาถึงตัวก็เล่นฆ่ามึงฆ่ากูกันก็ตายกันเยอะนะก็พูดถึงว่าตอนท่านทักษิณดำเนินการสงครามปราบยาเสพติด2ละลอกนะฮะละลอกละ3เดือนแล้วก็ถือว่าเสร็จโดยพื้นฐานนะสาธารณชาติชมนะครับว่าถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงเลยเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยหายไปจากประเทศไทยจริงๆแล้วผมเนี่ยพูดถึงว่าโดยส่วนตัวนี่คอยสืบถามคอยหาข่าวจากสถานที่ต่างๆต่างจังหวัดหรืออะไรนี่ไปถามพวกผู้รับผิดชอบต่างๆนะเช่นว่าเขาก็เล่าความไอ้คนนั้นตายไปแล้วมันเลยยาเสพติดหายไปจริงอะไรเนี่ยนะแล้วมันหายไปจริงเพียงแต่ว่าท่านทักษิณเนี่ยมันถูกรัฐประหารเด้พอถูกรัฐประหารเด้มันก็งานมันไม่ต่อเนื่องไปทีงานไม่ต่อเนื่องเพราะรัฐประหารบ้านเมืองมันก็ปั่นป่วนช่องว่างยาเสพติดก็ทะลักเข้ามาอีกใช่ไหมทะลักเข้ามาอีกและจนมาถึงก็มาได้รัฐบาลบางรัฐบาล ซึ่งใช้วิธีการปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีการที่นุ่มนวลเดินพาเลทเลยครับเมื่อกี้อย่างที่คุณอาคมกับคุณรายการพูดเรื่องฟินเนี่ยผ
ผมไปพบชาวเขาเนี่ยที่มันอยู่ห่างไกลนะในสมัยก่อนๆที่เขาปลูกฟินเนี่ยฟินนี่มันเป็นยาที่แบบเหมือนกับเอามาทานมาทำอะไรทำให้ทนต่อเป็นไข้เป็นอะไรได้ทีนี้คนชาวเขาเนี่ยเผ่าต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะมาตลาดเนี่ยหลายนานมากกว่าจะมาถึงเพราะฉะนั้นก็จะปลูกฝิ่นเหล่านี้ช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาต่างๆนะนี่แต่พอแล้วเวลานี้เนี่ยในเมื่อประเทศพม่าเริ่มเปิดประเทศแล้วพอเปิดประเทศพอเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยผมว่ากลุ่มต่างๆเริ่มเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตทีนี้กลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆเนี่ยนะจะต้องมีหน่วยงานราชการของจังหวัดประเทศพม่าเนี่ยเขาจะได้ไปดูแลอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นการปราบปรามสารตั้งต้นหรือฝิ่นพวกนี้มันจะได้เป็นอย่างบูรณาการทุกๆประเทศเขาจะร่วมมือกันคืออันนี้นะฝิ่นเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวนะฮะมันมีประโยชน์เอามาทำยาที่ใส่ในเขาเรียกยาชายาอะไรในยาสมัยใหม่นี่แหละเออยาสมัยใหม่เนี่ยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยต้องเอาฝิ่นมาด้วยนะต้องมาผลิตภัณฑ์มาจากฝิ่นด้วยถ้ามันไม่ดีมันไม่มีส่วนดีบ้างมันก็ไม่เหลืออยู่ในโลกหรอกคนก็จำกำจัดมันทิ้งเหมือนผักตบตะวาแต่นี่มันก็มีความดีของมันอยู่มันก็เลยมีชีวิตอยู่แล้วคนก็เอาไปใช้ได้ผมว่าถ้าว่าได้ดำเนินนโยบายตามแนวของที่ท่านทักษิณได้ปฏิบัติและต่อเนื่องไว้นะครับมันหมดครับและถ้าประเทศต่างๆเนี่ยที่เรามาประชาคมกันเนี่ยนะมาการมาร่วมมือร่วมใจกันจริงมันก็หมดได้แหละไม่ใช่หมดไม่ได้นะแต่ว่าคำว่าหมดของผมนี่ผมไม่นึกถึงขนาดว่ามันมีค่าเป็นศูนย์เลยนะไม่มีแต่อย่าให้มันอยู่เป็นกระแสหลักอยู่แบบสังคมไทยที่ว่าแวะไปซื้อปั๊มไหนก็ได้ไอ้อย่างนี้มันก็เกินเหตุไปคือมันมากเกินไปคือปัญหายาเสพติดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งครับที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเขาตระหนักว่าจะต้องสกัดขัดขวางให้มันสิ้นใช่ไหมฮะเพราะมันทำลายระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมทุกอย่างนะถ้าปัญหายาเสพติดเข้ามาทั่วถึงเนี่ยเอาเมื่อวานนี้ที่ทางถนนตกเนี่ยก็มีการจี้ผู้หญิงอะไรกันมีการจับผู้หญิงเป็นตัวประกันน่ะที่ว่าพลตำรวจตรีวิจัยสังประภัยต้องเข้าไปแก้ปัญหานะคือปัญหานี้มันจะเกิดทุกวันเวลาเนี้ยจะมีใครสักคนนึงเมายาแล้วก็ไปเอามีดจี้ผู้หญิงแต่ก่อนนี่มันหายไปเลยนะหายไปเลยเดี๋ยวนี้มันกลับมาเห็นทุกวันหรือไม่กับปีนขึ้นไปบนเสาไฟปีนขึ้นไปบนตึกสูงเตรียมท่าตั้งท่าจะกระโดดแล้วบ้าบอกันเนี่ยมันกลับมาเพราะว่ามันมียาเสพติดกระจายอยู่ทุกขุมขนของประเทศต้องยอมรับไอ้ที่จับได้ก็จับได้แยะแต่ว่าที่ยังขายยังเสพกันอยู่ก็มากมายเหลือเกินเหมือนกันคือเมื่อกี้อย่างที่คุณเรียกกับคุณ โทษครับพูดว่ามันมีผลิตมาจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเป็นทางผ่านเดี๋ยวนี้มันมีในเมืองไทยผลิตแล้วคุณวิทยาการเคยอ่านสารอะไรซูโดอะไรเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาไหมนี่คือเป็นการสารตั้งต้นเพื่อจะผลิตยาบ้ายาม่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโรงงานในเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันทำกันเอาจำเปิดบริษัทเล็กๆแล้วมาผลิตกันในห้องแถวก็ทำกันได้แล้วในเวลานี้เนี่ยทีนี้ถ้ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญหาอย่างนี้เนี่ยครับผมคิดว่าความตกต่ำของประเทศมันก็เสียหายเหมือนกันแล้วก็ลามไปถึงสมาคมอาเซียนที่กำลังจะตั้งอยู่ในปี58เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจต่างๆก็ถ้าเกิดมีเรื่องยาเสพติดปัญหาต่างๆก็ลุกลามมาเหมือนกันไม่แพ้การเมืองหรอกเอาทีนี้ปล่อยเรื่องอื่นบ้างเพราะว่ามันมีหลายข้อที่เขาคุยกันนะบรรดาผู้นำอาเซียนเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือการก่อการร้ายในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดระเบิดขึ้นที่จังหวัดยะลาเกิดระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรื่องนี้ผู้นำอาเซียนเข้าไปคุยกันเหมือนกันนายกรัฐมนตรีไทยเป็นคนไปปรารภปัญหาแล้วก็คุยกันก็น่าดีใจนะครับว่าที่ประชุมเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยทุกประการในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบการย้ายถิ่นฐานของประชาชนการเดินทางเข้าออกระหว่าง2 ประเทศซึ่งก็จะต้องหารือและหามาตรการร่วมกันให้มันครบวงจรคือตรงนี้ที่ผมดีใจก็คือว่าอย่างนี้ปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านของเราไม่ดีพอหรือว่าไม่จริงใจต่อกันโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่ถ้าหากว่าเราประสานเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดึงความจริงใจออกมาจากเขาให้ได้คือต้องแสดงจริงใจซึ่งกันและกันถ้าเป็นอย่างนั้นปัญหานี้ก็เบาลงโดยปริยาย
คือที่เราจะต้องกลัวมากที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกคือทำยังไงอย่าให้ประชาคมมุสลิมโลกเขาได้มองปัญหานี้ว่าเป็นปัญหาที่รัฐไทยเนี่ยรังแกพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ว่าถ้าตราบใดที่ภาพลักษณ์มันยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามันมีโจรก่อการร้ายซึ่งไม่มีเหตุผลแล้วเราก็ปราบโจรการเคลื่อนไหวของเราต่างๆนานาก็เคลื่อนไหวในลักษณะที่มีหลักมนุษยธรรมแล้วก็เพื่อนบ้านของเราคือมาเลเซียซึ่งเขาเป็นมุสลิมอินโดนีเซียซึ่งเป็นมุสลิมเขาเข้าใจปัญหาอินโดนีเซียเนี่ยเขามีปัญหาของเขาก็คืออาเจเขาเข้าใจไทยอย่างดีเพราะนั้นอาเจเขาแก้ปัญหาได้แล้วก็จบไปก็เหลือของไทยทีนี้ก็เมื่ออธิบายแล้วคนพวกนั้นให้ความร่วมมือก็แปลว่าเราอุ่นใจได้ว่าเบื้องหลังเราเนี่ยยังมีที่พิงหรือถ้าจะสรุปต่อไปอีกทีก็คือว่าการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อทุกประเทศแหละค่ะแต่นี่เมื่อเราเป็นคนไทยนั่งพูดกันเรื่องประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการจัดการกับปัญหาภายในของประเทศของเราโดยมีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเป็นหลังพิงให้เราให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับพม่าเขาก็มีปัญหาเขาก็พึ่งเราเหมือนกันอันนี้ก็ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันค่ะเมื่อวานนี้คุณวีระการผมขับรถผ่านมากว่าจะออกรายการเนี่ยสสก็ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้ที่เกิดระเบิดกันอยู่เนี่ยแล้วมายกตัวอย่างว่าในรัฐบาลทักษิณชินวัตรเกิด3ครั้งรัฐบาลสุริยุทธ์เกิด5ครั้งรัฐบาลนั่นเกิดห้าสี่ห้าครั้งส่วนรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เคยเกิดเลยเนี่ยคืออธิบายกันอยู่แต่นี้แต่ว่าในขณะที่คุณน่ะคุณเสถาวรเสนียมครับพออธิบายถึงครบผมนั่งคิดในใจเอ้าแล้วถ้าคุณรู้อย่างนี้ทำไมคุณไม่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาแทนที่จะไปเป่าประกาศตุ้มตุ้มตุ้มในสภาถ้าคุณรู้อย่างนี้ว่าในรัฐบาลคุณแก้ไขปัญหาได้ดีไม่เกิดเลยนะเขาบอกว่าที่หาดใหญ่ครับแต่ที่อื่นก็ไม่ได้พูดคือผมจะพูดให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่าคือใครที่มายกสถิติว่าในสมัยพลเอกชวลิตเท่านั้นครั้งในสมัยบรรหารเท่านั้นครั้งในสมัยทักษิณเท่านี้ครั้งในสมัยในชวนน้อยกว่าในสมัยอภิสิทธิ์น้อยกว่าโกหกทั้งนั้นครับแล้วเป็นการพูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นใครก็ตามที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้แล้วได้มีโอกาสเข้าไปใช้อำนาจบริหารอย่างเต็มที่ถ้ายังมาพูดอยู่แบบนี้ขอให้รู้ว่าคนนั้นไม่รู้ปัญหาจริงไม่เข้าใจปัญหาจริงแล้วที่มาพูดจะทับถมคนนั้นคนนี้ว่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่อย่างโน้นไม่ได้ความทั้งนั้นรับรองได้ว่าเรื่องของปัญหา3จังหวัดภาคใต้ที่มันเป็นไฟลามอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของขบวนการและมีแผนงานซึ่งวางแผนปฏิบัติเป็นปีเหมือนกับเรามีแผนพัฒนาประเทศว่า5ปีจะทำอะไร10ปีทำอะไร15ปีทำอะไรเหมือนกันวางไว้ล่วงหน้านานเขาทำไว้เราไม่รู้ต่างหากอะแล้วพอไม่รู้ก็มาพูดว่าแหมสมัยคุณทำไมเกิดเหตุการณ์ร้ายมากมันไม่เกิดเหตุก็แปลว่าในขณะนั้นเขากำลังเตรียมทำอย่างอื่นซึ่งทำให้เขามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการก่อเหตุในภายหลังเพราะนั้นอย่ามาอวดวิเศษว่าในสมัยของผมนี่ไม่มีการก่อการร้ายไม่ซึ่งความจริงก็ไม่จริงหรอกเพราะในสมัยคุณชวนผมจำได้เนี่ยเผาโรงเรียน20โรงเรียนคืนเดียวเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่พูดหรอกไอ้คนพวกนี้หรือว่าในทำไมผมไม่มีเพราะผมไม่ทำคือก็ไม่รู้หลังที่คุณรายการพูดคือเขามีการเตรียมการหรือในสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาวางระเบิดกันหมดแล้วส่วนในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเนี่ยเขากำลังเตรียมทำระเบิดกันใหม่ทำให้เต็มที่แล้วมาวางในสมัยคนอื่นต่อไม่หรอกคุณวุฒิมีเหมือนกันแล้วไอ้เรื่องไอ้ระเบิดหาดใหญ่ระเบิดอะไรสมัยนายพิศก็มีไม่ใช่ไม่มีประตูมันมีทุกครั้งเลยครับเพียงแต่ว่าจำนวนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับฝ่ายก่อการร้ายนู่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนี้หรอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยนะไม่ใช่ว่าไอ้รัฐบาลไทยพอคนนั้นมาเป็นนี่ข้างนู้นก็แหมลุยพักเดียวมันไม่ใช่แต่ผมขึ้นอยู่ความพร้อมของเขานะผมไปเจอพื้นชาวบ้านในพื้นที่นะเขาไม่ได้เป็นเอียงเอียงไปกับกลุ่มก่อการร้ายที่จะแบ่งแยกดินแดนนะเขาต้องการความสงบแต่กลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเขาก็ทำของเขาไปคิดว่าจะทำแบบให้ได้ผลประโยชน์เพื่อจะได้เอาเงินเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการความสงบ
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านผมไปเจอมาครับก็เป็นเพราะเหตุนี้แหละ3จังหวัดจึงยัง เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยคือถ้าหากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่อยากอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังจะอยู่เขาอยากประเทศไทยปกติสุขเขาต้องการความสงบเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ขบวนการโจรก่อการร้ายเขามีขบวนการของเขาซึ่งเขาก็เคลื่อนไหวอย่างค่อนข้างที่ชาวบ้านเองจะตามไม่ทันปัญหามันก็อยู่อย่างนั้นนั้นการที่ได้เพื่อนบ้านมาช่วยนี่ก็โอเคค่ะนะทีนี้ข้อสนทนาข้อต่อไปที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องที่ว่าพม่าเนี่ยเราจะช่วยพม่าค่ะก็ในส่วนหนึ่งของการประชุมที่ผ่านมานะคะนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้มีโอกาสพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับประเทศพม่าค่ะบอกว่าจากการติดตามความคืบหน้าของการทำงานของทั้ง3เสาหลักของอาเซียนนั้นพบว่ามีความคืบหน้าโดยเฉพาะเสาหลักการทางการเมืองที่ประเทศพม่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งนั้นไปด้วยความสงบเรียบร้อยหลายประเทศเนี่ยให้การตอบรับและพอใจในเรื่องดังกล่าวดังนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเห็นว่าควรมีแถลงการที่ชัดเจนขอให้นานาประเทศเลิกคว่ำบาตรพม่าขณะที่ข้อเสนอของภาคประชาสังคมและเยาวชนผู้นำอาเซียนรับข้อเสนอที่ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อ นำมาพัฒนาภูมิภาคอาเซียนค่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดประโยคว่าเมื่อมีกลุ่มของกลุ่มอาเซียนมันก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศแต่ละประเทศในกรณีนี้นี่ชัดเจนมากค่ะพม่านี่ถูกบอยคอตถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพราะนั้นพอพม่าคลายประเทศของตัวเองให้เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีอะไรต่ออะไรการเลือกตั้งกับบริสุทธิ์ก็อาเซียนก็จะส่งเสียงดังๆของอาเซียนออกไปแล้วว่าต่อไปนี้ก็ขอเถอะจะเป็นสหรัฐก็ดีจะเป็นยูโรก็ดีให้เลิกคว่ำบาตรพม่าซึ่งแนวทางท่าทีฟังจากกระแสข่าวข้างนอกก็ปรากฏว่าแนวโน้มเป็นไปได้ดีที่พม่าจะได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนข้างนอกก็ไปลงทุนในพม่าคนพม่าก็ออกมาข้างนอกได้อนาคตมันก็จะสดใสเวลานี้ใครต่อใครไปมาตุ้มพม่าทั้งนั้นค่ะใครไปมาอย่างคุ้นขวัญไปพม่ายังไม่เคยไปเลยค่ะไปน้อย ไปหน่อยไปหน่อยจะไปค้าขายอะไรดีนั่นน่ะสิคะคงไม่เอาฟินละอย่างนึงพูดถึงนายกเราก็มีบทบาทนะในการเรียกร้องให้เลิกความบาดพม่าใช่ใช่เอาละครับตรงนี้ก็ต้องถึงเวลาพักครึ่งซะหน่อยก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นนะคะที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเดินทางไกลไปด้วยกันพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยพร้อมก้าวไป